สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับผมกดทัวร์ตามใจแข่งใส่ซาตานวันนี้ผมจะพาทุกท่านใส่ใส่ซาตานมาชมการแข่งขันฟุตบอลสัตว์มันให้เต็มพลังสัพพาหลอกโยกลงการแข่งขันฟุตบอลดูดาวตะเลียนที่การต่อไปพิเศษถึง2022หรือฟุตบอลไทยลีก3มีคุณค่าโปรดมาครับระหว่างตรัง FC กับกระบี่ FC นะครับเชิญตามมาเลยครับลุยมันเข้าไปโกอยู่นั่นไงยิงมันเข้าไปให้โกพังแข้งใส่ซาตานใจใส่ซาตานสัตว์มันให้เต็มพลังสับขาหลอกโยกลบกองหลังให้หูมั่งว่าตรัง FC ตรัง FCพี่ธวัฒน์อุ่นสุยนะครับพี่ธวัฒน์อุ่นสุยเป็นประธานสโมสรตรัง FC ทำมาสู้ตรัง FC ตรัง FC คืนนี้นักตอนนี้ตรัง FC เราอยู่ตารางยังไงครับตอนนี้ครับณเวลานี้เราอยู่อันดับ2ของตารางนะครับของตารางลีกการแข่งขันระดับที3นะครับแต่ว่าเราตอนนี้ก็รั้งอันดับ2ของตารางอยู่นะครับทางคุมนั้นหน้าเจาะแดนผู้ต่อสู้ตอนนี้แข่งมากี่นัดแล้วครับตอนนี้แข่ง4นัดแล้วครับนัดนี้ก็จะเป็นนัดที่5ตรัง FC เราก็ยังไม่เคยพบคำว่าพ่ายแพ้นะครับเราก็เสมอ2นัดแล้วก็ชนะ2นัดนะครับเสมอ2ชนะ2ทำให้คะแนนของเราอยู่ที่อันดับ2ของตารางตอนนี้ครับคมเสียบมุมประตูทำให้เขาดูเป็นขวัญตาสู้มันเข้าไปบุกมันเข้าไปลุยไปเอาชัยชนะมา11ยอมพับลุยไม่ตั้งทับเล่นแบบพับสนามยาลีกภูมิภาคของภาคใต้นะครับเรามีทั้งหมด13ทีมด้วยกันนะครับก็จะมีการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับก็คือ12นัดนะครับโดยเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยครับ12นัดแล้วก็เราจะต้องไปเยือนอีก12นัดด้วยแห่งช้ำกวักมือเรียกหาอย่าพาข้าทั้ง FC ตอนนี้เขาเปิดให้เข้าชมทั่วไปแล้วเหรอครับครับก็จริงๆตอนนี้ครับก็จะมีมาตรการผ่อนคลายนะครับเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศนะครับได้เกิดการหมุนเวียนนะครับเราอยู่ในช่วงวิกฤตการโควิดก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็จำเป็นจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับถ้าปล่อยให้เศรษฐกิจอยู่นิ่งนะครับทุกคนอยู่แต่บ้านก็จะทำให้เศรษฐกิจนะครับเสียหายมากมายนะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลนะครับโดยทางสบคเองนะครับร่วมกันกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เลยมีมาตรการผ่อนคลายนะครับที่ให้ทุกสโมสรนะครับสามารถที่จะให้ผู้ชมนะครับเข้าไปชมการแข่งขันได้นะครับในอัตรา25ร้อยละ25นะครับของจำนวนที่นั่งนะครับส่วนเรื่องสถานที่ก็ต้องขอบคุณท่านนายกสัญญาศรีวิเชียรนะครับครับกันก็ได้อนุเคราะห์แล้วก็ถือว่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับท่านเป็นห่วงแล้วก็ท่านก็คิดว่าจะไม่ให้กระทบกระทั่งนะครับนะเพราะงั้นฝากขอบคุณท่านนายกแล้วก็ทีมคณะผู้บริหารท่านรองทุกคนนะครับที่ให้ความดูแลแล้วก็ให้ความกรุณาที่จะใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาสนามกีฬากลางแห่งนี้นะครับให้สามารถที่จะแข่งขันในระดับประเทศได้อย่างมีมาตรฐานนะครับยังไงต้องขอขอบคุณท่านธวัชอุ่ยสุยนะครับประธานสโมสรตรัง FC ที่ทําให้วันนี้ตรัง FC ยังคงยืนอยู่บนเส้นทางของฟุตบอลนะครับขอบคุณท่านมากครับครับครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมฟุตบอลกันต่อครับไปฮะวิทวานโดนบล็อกแล้วครับจับยังได้ครับโคสินาเล่นต่อแล้วกิ่งกานีไม่พลาดครับโอ้แก้ตัวได้สำเร็จนะครับโอ้จากก็จบไปแล้วนะครับครึ่งแรกนะครับกระบี่นำตรัง 1-0 นะครับสนุกมากครับสนุกมากเดี๋ยวเรามาลองดูครึ่งหลังกันนะครับว่าผลจะออกมายังไงรัง FC รัง FC มีแต่คำว่าสู้รัง FC รัง FC คืนนี้นักล่าประตู
วันนี้มันครับตื่นเต้นดีคลิปหน้าเจอกันอีกครับ